วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูซูชิกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแผ่นตามยาวเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและมิรินเคล้าให้เข้ากันตักข้าวลงในพิมพ์ทำซูชิกดให้แน่นแกะออกจากพิมพ์วางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นเตรียมไว้ตามด้วยปูอัดพันด้วยสาหร่ายที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะวางยำสาหร่ายญี่ปุ่นโรยหน้าด้วยงาขาวคั่ววางแต่งด้วยหัวไชเท้าแกะเป็นดอกลีลาวดีตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด